สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมกลับมากับผมโลบัดเจ็ตเอนเตอร์เทนเมนต์เช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Dancing Line ในด่าน The Christmas Eve นะครับผมซึ่งด่านนี้มันเป็นด่านคริสต์มาสด่านเก่านะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วปี2017นะครับผมโอเคแต่ก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูแหละเนาะไหนๆผมก็เล่นคริสต์มาสปาร์ตี้ไปแล้วนะครับผมโอเคก็อย่าให้เสียเวลาเลยนะครับผมเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะมาเล่นกันเลยโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับด่าน The Christmas Eve นะครับผมส่วนตัวผมนะครับผมว่าด่านนี้จะยากกว่า The Christmas Party ไปนิดนึงนะครับผมตรงที่มันหลังจากผ่าน1มงกุฎแรกไปอ่ะผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะที่มันเร็วๆอ่ะนั่นแหละมันยากตรงนั้นนะครับผมแล้วก็หลังๆมามันซิงไม่ค่อยดีด้วยหลังจากที่หลุดพ้นตรงนั้นมาแล้วอ่ะก็มันเลยยากกว่านะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมใช้คะแนนด่านนี้ที่ประมาณ 2.5 แล้วกันครับโอเคก็ไม่ได้ยากมากก็ไม่ได้ง่ายมากปานไม่เชิงปานกลางด้วยมันเฉยๆอ่ะคล้ายๆปกติอ่ะระดับปกติกำลังดีนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้ากด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ